สวัสดีค่ะวันนี้มาชมผักสลัดอิตาลีพรุ่งนี้เราก็จะเลี้ยงน้ำเปล่าไว้แล้วเตรียมขายค่ะดูกรอบมากเลยสลัดอิตาลีกรอบ กรอบอร่อยแล้วก็แต่ข้อเสียคือไม่ทนโรคใบจุดอันนี้กอไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าฝนตกแล้วไม่มีแดดน้องเขาก็จะยืดยืดขึ้นนิดที่จริงจะกอใหญ่กว่านี้ค่ะทุกคนแดดไม่มีตั้งเป็นเดือนเนาะฝนตกพรำพรำทั้งวันเลยเนี่ยเพิ่งจะเจอแดดได้ไม่กี่วันเขาก็รับสภาพไม่ไหวใบจุดก็เริ่มจะเข้ามาก็เลยต้องได้เด็ดออกใบจุดแบบนี้เห็นไหมจุดแบบนี้เสียดายมากเลยจะเป็นรอยไหม้เพราะว่าเขาโดนแดดมีน้ำค้างหยดบนใบก็จะไม่สวยผิวก็ไม่สวยดึงออกก็เยอะไปแล้วเนี่ยแบบนี้ค่ะใบจุดใบไหม้ดึงออกไปเยอะแล้วจ้ะนี่อิตาลีสวยไหมสวยสวยมากเลยอันนี้ก็จะมีเรดโอ๊กปนมาด้วยเรดโอ๊กพันนี้ไม่ดีมันเล็กๆหัวย่อยน้ำหนักจะเบาไม่ดีนี่จะไม่กล้าแล้วพันนี้นี่ก็จะเป็นตัวเล็กมีคอร์สกับอิตาลีแล้วก็เรดโอ๊กเหมือนกันกลัวจะได้พันเดิมนี่เลยนะมึงนี่เรดโอ๊กแล้วก็กรีนคอร์สจ้ะเฮานี้นี่ก็จะล้างทำความสะอาดนี่เรดโอ๊กพันนี้ก็จะดีหน่อยนะทุกคนนี่พุ่มกอเขาก็จะสวยดีเขาก็จะไม่หย่อยเหมือนไอ้นี่นี่อันนี้ฝอยไม่ชอบเลยถ้าหั่นถ้าทำก็โอเคเดี๋ยวจะทำสลัดโลไปขายด้วยดีกว่าใบล่างก็จะมีต่อไปก็จะปลูกปัตตะเวียละนี่ปัตตะเวียกอใหญ่กอหนาดีสวยมากเลยนี่ปัตตะเวียนี่อิตาลีกับปัตตะเวียนี่นี่ดูชัดๆเลยนี่ปัตตะเวียนี่จะสวยดีจังเลยนี่กอใหญ่ดีจะปลูกอิตาลีเขาสูงแบบใบเขาจะห่างๆแต่ปัตตะเวียนี่เป็นทรงคุ้มดีปัตตะเวียหน้าปกขยับขึ้นมานิดนี่ว่าสิจังไปเหยียบให้เขาได้เราจะแน่นลงในถ้วยแล้วก็ขยับขึ้นนิดหนึ่งนี่ปัตตะเวียนี่อิตาลีหน้าตาคล้ายกันไหมกอใหญ่เลยนี่กอนี่ปัตตะเวียนี่อิตาลีปัตตะเวียหอมเมี่ยงก็ใหญ่ดีนี่ก็เรดโอ๊กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่เพราะว่าเขาน้ำหนักเบามากแดงๆเนี่ยเรดโอ๊กพันมีหลายสายพันธุ์นะมีพันใบใหญ่ใบแสกเราก็จะได้เยอะอยู่นี่เรดโอ๊กพันนี้จะไม่ไอ้นั่นอีกละจะไม่กล้าจะไม่เพาะอีกละพันนี้ไม่ดีอันนี้กรีนโอ๊กนี่จะยืดขึ้นมาว่าไม่มีแดดกรีนโอ๊กได้ระวังเลยยืดเร็วมากเลยก็เป็นอิตาลีเหมือนกันชุดนี้เราเพาะป้าอิตาลีเยอะไปเดี๋ยวเราจะเอาปัตตะเวียมาเพาะมั่งอุ้ยเดี๋ยวนี่ก็ใหญ่สวยงามมากเลยเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยงามมากเลยใบจุดใบไม้ได้ระวังมากเลยนี่ต้องคอยเอาออกไม่งั้นลาม
แบบนี้เขาจะไม่ทนสวยแต่ไม่ทนโรคสวยไม่แข็งแรงดูแลยากมากต้องคอยดูน้ำด้วยช่วงนี้น้ำยังอยู่รากขาวเจ๋วเลยแถวนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กนี่ถ้าจะใบใหญ่อยู่เนาะกรีนโอ๊กนี่เรดโอ๊กโอ๊กอีกพันหนึ่งเรดโอ๊กชุดนี้ก็น่าจะสวยอยู่นี่ไม่ใช่พันที่แสกชุดนั้นก็มีฟินเล่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กจะมีขึ้นช่ายด้วยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูขึ้นช่ายดีกว่าขึ้นช่ายนี่สวยมากเลยกำลังสวยมากเลยขึ้นช่ายสวยจังเลยใบไม้ด้วยจ้าสวยๆชมสวนทั่วๆเลยขึ้นช่ายอันนี้อันนี้ลองทำผักกาดกวางตุ้งดูกวางตุ้งดอกก็สวยอยู่นะดูกรีนโอ๊กไปทำสลัดโลแล้วนี่ยืดมากเลยอันนี้ลูกก้าก็จะเป็นอะไรนี่เขียวปีหรือเปล่าหรือว่าผักกวางตุ้งเตอรี่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กหลายอย่างนี่ค่ะสวนเราอันนี้ก็จะเป็นปลูกลงดินข้างนี้นี่ก็พามาดูอุ้ยบวบงูแล้วก็น้ำเต้ากำลังขึ้นค้างเลยแข่งกันบวบงูอันนี้บวบยังไม่ได้ลงเลยนี่เดี๋ยวเย็นนี้จะลงบวบกล้าไปแล้วไม่ได้ลงเลยบวบงูกับไอ้นี่ขึ้นอยู่นี่อันนี้เจ้าขึ้นรวมกันนี่แหละจะขึ้นตรงนี้รวมกันเลยอันไหนได้กินก็กินเนาะวันนี้ไปแล้ว